بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่มีหมานมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮฺวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสุขความจำเริญความเมตตาความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างที่จะอบอุ่นนะครับวันนี้ได้มีโอกาสนะครับจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาพบปะกับพี่น้องณสถานที่แห่งนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเราเคยมีนัดกันมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับประมาณเดือนมีนาคมแต่ด้วยกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เนี่ยทำให้การบรรยายในที่ถูกกำหนดไว้ในวันนั้นเนี่ยนะครับถูกยกเลิกไปแต่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยังให้โอกาสนะครับกับผมได้มาพบปะกับพี่น้องผู้ที่น่ารักณสถานที่อย่างนี้ทุกคนนะครับประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ค่อนข้างที่จะมีความสำคัญในยุคสมัยปัจจุบันในยุคสมัยที่ผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยมักที่จะหลงลืมในเรื่องของสิ่งที่ศาสนาอิสลามมองว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นส่วนหนึ่งของอีมานเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธาจนกระทั่งบรรดานักวิชาการหลายๆท่านเนี่ยนะครับกล่าวนะครับว่าก่อนที่จะเรียนรู้ในเรื่องของวิชาการต่างๆเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้หรืออบรมลูกหลานของเราเป็นอันดับแรกก็คือในเรื่องของมารยาทการให้เกียรติต่อผู้หลักผู้ใหญ่การให้เกียรติต่อผู้อาวุโสการให้เกียรติต่อบรรดาบุคคลผู้ที่มีวิชาความรู้นะครับครูบาอาจารย์สิ่งที่เราเห็นถึงความแตกต่างระหว่างบทบัญญัติของศาสนาอิสลามกับบทบัญญัติของศาสนาอื่นนะครับที่มีอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่อิสลามชี้ให้เราได้เห็นเป็นสิ่งที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าศาสนาอิสลามเนี่ยไม่ได้ให้ความสำคัญกับมุมใดมุมหนึ่งในการดำรงชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เป็นพิเศษศาสนาอิสลามไม่ได้ต้องการให้บุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมเนี่ยอยู่เฉพาะแต่ในมัสยิดอยู่เฉพาะแต่ในสุราและเช่นเดียวกันศาสนาอิสลามก็ไม่ต้องการให้บุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมเนี่ยอยู่เฉพาะในตลาดในเรื่องของการขวนขวายในเรื่องของการแสวงหาริสกีปัจจัยยังชีพจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ศาสนาอิสลามเนี่ยให้ความสำคัญทั้งสองสิ่งสองประการก็คือในเรื่องของจิตวิญญาณและก็คือในเรื่องของเรือนร่างเพราะบุคคลหนึ่งบุคคลใดเนี่ยนะครับจะดำรงตนอยู่ด้วยกับจิตวิญญาณแต่เพียงอย่างเดียวโดยไม่มีการอุปโภคบริโภคเนี่ยเป็นไปได้ไหมอยู่ฉันไม่กินไม่ดื่มเลยฉันจะอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเดียวได้ไหมครับไม่ได้และเช่นเดียวกันนะครับคนหนึ่งคนใดเนี่ยจะยุ่งอยู่กับเรื่องของการกินการดื่มการบริโภคโดยปราศจากการเอาใจใส่ในเรื่องของการตัรบียะห์ในเรื่องของการอบรมจิตวิญญาณเนี่ยมันก็เป็นคนที่มีความสมบูรณ์ด้วยไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นนะครับว่าศาสนาอิสลามเนี่ยให้ความสำคัญทั้งสองประการครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับได้มีซอฮาบะห์สามคนได้มาหาท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาผู้ซึ่งเป็นภรรยาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์เนี่ยมาทำไมเราเนี่ยเวลาที่ต้องการถามในเรื่องหนึ่งเรื่องใดเนี่ยจะต้องถามคนที่มีความรู้ในเรื่องนั้นถูกไหมเจ็บป่วยไปหาใครไปหาหมอดูได้ไหมไม่ได้ต้องไปหาหมอต้องไปหาแพทย์อยากจะทำบ้านไปหาหมอสร้างบ้านให้เราได้ไหมครับไม่ได้จะต้องไปหาช่างก่อสร้างเช่นเดียวกันเหล่าบรรดาซอบ้านเนี่ยต้องการที่จะรู้
ถึงการปฏิบัติอิบาดะห์ศาสนกิจของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนอกเหนือจากที่พวกเขาเห็นที่มัสยิดถามใครล่ะก็ต้องถามภรรยาถามเมียของท่านนบีก็คือถามท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาพอไปถามท่านหญิงอาอิชะฮ์ท่านหญิงอาอิชะฮ์ก็เล่าให้กับพวกเขาฟังถึงสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเนี่ยปฏิบัติขณะที่อยู่ในบ้านนอกจากที่มัสยิดท่านนบีของเราทำอย่างไรพี่น้องท่านหญิงอาอิชะฮ์เล่าให้เราฟังนะครับว่าท่านนบีเนี่ยยืนละหมาดในยามค่ำคืนจนกระทั่งเท้าทั้งสองของท่านนบีเนี่ยบวมเอารอมฎอนที่ผ่านมาอาจจะไม่เห็นภาพรอมฎอนที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยที่เราไปละหมาดกันในมัสยิดเนี่ยเป็นไงมัสยิดไหนเนี่ยนะครับอิหม่ามอ่านนานบางคนเป็นไงเมื่อไหร่จะลงสักทีเนี่ยใช่ไหมอ่านนานเหลือเกินมัสยิดไหนเนี่ยอิหม่ามอ่านนานมามุมหลายคนบ่นแต่อย่างพวกเราไม่บ่นเพราะอะไรเพราะอิหม่ามอ่านกุรอานเราฟังกุรอานเนี่ยมันได้ผลบุญนะครับคนที่เรียนศาสนาอย่างพวกเราจึงมีความแตกต่างจากคนที่ไม่ได้เรียนศาสนาฟังอิหม่ามอ่านกุรอานเพราะอ่านนานๆเรายิ้มเลยชอบแต่บางคนไม่ใช่แบบนั้นท่านอย่างชาบอกว่าท่านนบียืนละหมาดในยามค่ำคืนจนกระทั่งเท้าทั้งสองของท่านนี่บวมท่านหญิงอาอิชะฮ์เลยถามท่านนบีนะครับว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตัวของท่านเนี่ยเป็นบุคคลผู้ที่ท่านนบีผู้ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปกป้องจากความผิดทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านนบีทําเนี่ยอัลเลาะห์ปกป้องอัลเลาะห์ไพโทษให้หมดเลยแล้วทําไมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงต้องละหมาดในยามค่ำคืนจนกระทั่งเท้าทั้งสองข้างนี่บวมท่านนบีตอบแก่ท่านหญิงอาอิชะฮ์ว่าไงอะฟะลาอะกูนะอะบะดันชะกูรอโอ้อาอิชะฮ์เอ๋ยเธอไม่อยากให้ฉันเนี่ยเป็นบ่าวผู้ที่มีความขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นหรือคำตอบของท่านนบีคำตอบนี้เนี่ยบางครั้งมันสะท้อนมาในหัวใจของพวกเรานะว่าทุกวันนี้เนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สิ่งต่างๆกับพวกเราอย่างมากมายให้บ้านให้รถให้มีอาหารการกินนะครับแต่เราได้เคยปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับที่ท่านนบีทําหรือเปล่าบ้านของพวกเราเนี่ยเต็มไปด้วยกับอาหารแต่บ้านของท่านนบีบางครั้ง3วัน4วันเนี่ยไม่มีควันขึ้นเลยคืออะไรไม่มีการหุงอาหารทําไมถึงไม่มีล่ะเพราะไม่มีอาหารที่จะรับประทานแต่ท่านนบียังละหมาดในยามค่ำคืนเพื่อเป็นการขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอท่านหญิงอาอิชะฮ์เล่าให้กับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์3คนที่มาถามถึงอิบาดะห์ถึงการปฏิบัติต่างๆของท่านนบีที่บ้านฟังเนี่ยเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เหล่านั้นบอกนะครับว่าอัลเลาะห์ฉันต้องทำให้มันมากกว่านั้นที่ฉันทำอยู่ณวันนี้เนี่ยนี่ซอฮาบะห์พูดไม่ใช่พวกเรานะถ้าพวกเราก็อัลลอฮฺบันให้นบีทำไปเถอะละหมาดจนกระทั่งเท้าบวมแต่ซอฮาบะห์บอกว่าฉันจะต้องทำให้ใกล้เคียงกับท่านนบีให้ได้มากที่สุดซอฮาบะห์คนหนึ่งบอกว่าไงฉันจะถือศีลอดทุกวันเลยจะถือศีลอดทุกวันเลยซอฮาบะห์คนบอกว่าตอนกลางคืนฉันจะละหมาดทั้งคืนเลยซอฮาบะห์คนที่สามบอกว่าถ้าคนนี้ถือศีลอดทั้งวันทุกวันคนนี้ละหมาดทุกคืนฉันจะไม่แต่งงานกับผู้หญิงและฉันจะไม่กินเนื้อสัตว์เพื่ออะไรเพื่อให้ร่างกายเพื่อให้จิตใจของพวกเขาเนี่ยมีความสะอาดมีความบริสุทธิ์พอเรื่องนี้ไปถึงหูของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีบอกว่าไปเรียกไอ้3คนนั้นมาสิมาปรับความเข้าใจปรับทัศนคติใหม่ท่านนบีบอกว่าฉันเนี่ยเป็นนบีการงานท่านนบียุ่งไหมพี่น้องยุ่งมากเลยเดี๋ยวสงครามเดี๋ยวต้องออกไปเผยแพร่ศาสนาเดี๋ยวต้องตัดสินคดีความเดี๋ยวต้องตอบปัญหาเยอะแยะมากมายเลยการงานท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีบอกนะครับว่า
อ้าวสามคนมานี่ฉันเป็นรอซูลของอัลลอฮฺสุบฮานาหูวะตาลากลางคืนฉันก็ละหมาดและฉันก็พักผ่อนกลางวันฉันก็ถือศีลอดแต่ไม่ได้ถือทุกวันฉันแต่งงานกับสตรีฉันทานเนื้อสัตว์ใครก็ตามที่ปฏิเสธแนวทางของฉันฟะไลซะมินนีใครก็ตามที่ปฏิเสธแนวทางตรงนี้ที่เป็นแนวทางที่สร้างความสมดุลในการใช้ชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้เนี่ยแสดงว่าพวกเขาไม่ได้ปฏิบัติตามแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นเองพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวถึงคุณลักษณะของท่านนบีเอาไว้นะครับว่าละกอดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮะซะนะและได้ปรากฏหน้าที่รอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือท่านนบีของเราเนี่ยอุสวาตุนคำว่าอุสวาแปลว่าอะไรคือแบบอย่างแบบอย่างคืออะไรคือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้เพื่อนำมาสู่การปฏิบัติทีนี้เวลาที่เราดูแบบอย่างของท่านนบีเนี่ยนบีสอนเราเฉพาะเรื่องละหมาดอย่างเดียวไหมไม่ใช่นบีสอนเราด้วยว่าเวลาที่ออกไปพบกับคนรอบข้างเวลาที่อยู่กับคนรอบข้างเนี่ยปฏิบัติอย่างไรนะครับนบีสอนเราทุกอย่างเลยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าไงครับคำว่าอุสวะฮะซะนะลิมันกานะยัรญุลลอฮะวัลยอมัลอาคิรสำหรับบุคคลผู้ที่มีความปรารถนามีความมุ่งหวังในโลกอาคิเราะห์มุ่งหวังอะไรมุ่งหวังในวันที่เขาจะกลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นชีวิตของพวกเราเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ชีวิตที่จะต้องอยู่แต่ในมัสยิดไม่ใช่ชีวิตจะต้องอยู่แต่ในตลาดแต่มันมีเรื่องราวที่สำคัญอยู่เรื่องราวหนึ่งก็คือเรื่องราวของคำว่ามารยาทมารยาทที่เราจะต้องศึกษามารยาทที่เราจะต้องเรียนรู้เพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นถูกส่งมานะครับถูกส่งมาเพื่ออะไรอินนามาบุอิสตุลิอุตัมมีมาซอลิฮัลอัคลากท่านนบีบอกว่าฉันได้ถูกส่งมาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่จะเติมเต็มในเรื่องของมารยาทเพราะอะไรล่ะเพราะอาหรับในสมัยยาฮิลียะห์ทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับไม่ให้เกียรติกันแก่งแย่งชิงดีกันนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงส่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเพื่อที่จะสอนศาสนาและมาเพื่อที่จะเติมเต็มในเรื่องของมารยาทนะครับให้กับเหล่าบรรดาอาหรับในยุคสมัยนั้นและรวมถึงพวกเราในยุคสมัยนี้แต่เป็นสิ่งที่น่าเสียดายพี่น้องที่รักทั้งหลายที่ทุกวันนี้เนี่ยนะครับเรามีของดีอยู่ในมือเรามีแบบอย่างที่ดีอยู่ในมือที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเป็นอุสวะฮะซะนะแต่เราไม่เคยเราหลายคนไม่นำสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาอบรมลูกหลานและนำมาสู่การปฏิบัติในตัวของพวกเราท่านอบูฮุเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าให้เราฟังนะครับว่าได้มีซอบะคนหนึ่งเนี่ยได้มาถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสุอิลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลอัคซะริมายุดคิลุนนาสอัลญันนะห์ถึงสิ่งที่จะทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยผู้ศรัทธาอย่างพวกเราเนี่ยได้รับสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาผมถามพี่น้องพี่น้องคิดว่าอะไรคือสิ่งที่จะทำให้เราได้รับสวรรค์จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะไรครับอ้าวตอบละหมาดถือศีลอดบริจาคทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์ตัวอย่างหนึ่งในวันกิยามะห์ได้มีชายคนหนึ่งกล่าวต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันที่เขาจะขึ้นบนตาชั่งเพื่อที่จะชั่งระหว่างความดีกับความชั่วพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามชายคนนั้นนะครับว่าท่านต้องการที่จะชั่งความดีความชั่วเนี่ย
ด้วยกับอะไรด้วยกับการงานที่ท่านทำหรือด้วยกับความเมตตาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชายคนนั้นก็กล่าวตอบนะครับว่าเขาละหมาดเยอะเขาถือศีลอดมากเขาบริจาคในสิ่งที่เป็นหนทางที่ดีเขาทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเขาก็เกรงกล่าวกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่ายารับฉันขอช่างตาช่างความดีความชั่วด้วยกับสิ่งที่ฉันทำพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขาขึ้นไปบนตาช่างในวันนั้นเนี่ยการงานที่เราทำทั้งหมดขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้เนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรวมกันและให้เป็นสิ่งที่สามารถที่มาช่างบนตาช่างและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาความเมตตาของพระองค์เพียงอย่างเดียวเนี่ยมาเทียบกับสิ่งที่เขาทำตลอดชีวิตเอาอะไรเอาแค่การมองเห็นเอาแค่สายตาการมองเห็นที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเขาเนี่ยปรากฏว่าความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันหนักมากกว่าความดีทั้งหมดเลยแต่เป็นสิ่งที่พวกเราหลายคนเนี่ยไม่เคยที่จะชูโกรไม่เคยที่จะขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการที่เรามีตาในการที่เรามีหูในการที่เรามีปากในการที่เรามีอวัยวะที่สามารถที่จะทำในสิ่งต่างๆเราก็คิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เรามีเราไม่เคยรำลึกหรือขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งนี้เมื่อใดก็ตามที่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันหายไปจากตัวของเรานั่นแหละเราจะนึกถึงมันพี่น้องจำไว้เลยนะครับว่าสิ่งที่จะทำให้เราได้รับสวรรค์จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่การงานของเราเพราะแม้แต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองเนี่ยก็บอกนะครับว่าฉันจะไม่ได้รับสวรรค์ด้วยกับสิ่งที่ฉันปฏิบัติการงานที่มีอยู่บนโลกดุนยานี้เอาแล้วเราทำทำไมล่ะเราทำเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ให้เรามาเป็นมนุษย์ได้ให้เรามาเป็นมุสลิมได้ให้เรามาเป็นอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานในสิ่งที่เป็นริสกีปัจจัยยังชีพให้กับเราแต่สิ่งที่จะทำให้เราได้รับสวรรค์จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือความเมตตาของพระองค์ซอฮาบะห์คนหนึ่งถามนบีนะครับว่ายารอซูลุลลอฮ์อะไรคือสิ่งที่จะทำให้มนุษย์ได้เข้าสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีตอบนะครับว่าตักวัลลอฮ์สิ่งที่จะทำให้เราได้รับความเมตตาและได้รับความโปรดปรานจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและทำให้เราเป็นชาวสวรรค์คือการยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายำเกรงต่ออัลเลาะห์ทั้งที่ลับแล้วก็ที่แจ้งแค่นั้นเหรอวะฮุสนุนคุลุกและการยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะนำมาด้วยกับมารยาทที่ดีที่จะต้องแสดงออกต่ออัลเลาะห์และแสดงออกต่อบุคคลรอบข้างเพราะนั้นสิ่งที่จะทำให้เราได้รับสวรรค์จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือความตักวาคือความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมารยาทที่ดีมารยาทที่ดีพี่น้องที่รักทั้งหลายเป็นสิ่งที่อยู่ในศาสนาของเราและผมขอท้าเลยนะครับว่ามารยาทที่เราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยเราจะไม่พบในสิ่งที่เป็นคำสอนของศาสนาอื่นหรือในประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของเทคโนโลยีในโลกตะวันตกพี่น้องที่รักทั้งหลายเขามองคนอาวุโสไม่อยากใช้คำว่าคนแก่เขามองคนอาวุโสคนอายุมากว่าไงว่าเป็นภาระของสังคมเพราะอะไรล่ะเพราะคนที่อาวุโสคนที่อายุมากไม่สามารถที่จะทำงานไม่สามารถที่จะสร้างมูลค่าในเรื่องของเศรษฐกิจให้กับประเทศเหล่านั้นได้จะต้องตกเป็นภาระของกระทรวงการคลังในแต่ละประเทศในการที่จะเลี้ยงดูเพราะคนเราเนี่ยพอมีอายุมากขึ้นอะไรตามมาโรคภัยไข้เจ็บก็จะตามมาใช่ไหมเดี๋ยวเบาหวานเดี๋ยวความดันเดี๋ยวหัวใจ
สมัยหนุ่มๆสาวๆเนี่ยไม่ค่อยไปหรอกโรงพยาบาลไม่ไปโรงหมอแต่พออายุมากขึ้น50ปี60ปีเดี๋ยวไปแล้วหมอนัดทุกเดือนหมอนัดทุก2อาทิตย์ไปอะไรไปรักษาเบาหวานไปรักษาความดันเขาบอกนะครับว่าในโลกตะวันตกมองนะครับว่าคนชรานั้นเป็นภาระในเรื่องของเศรษฐกิจของโลกตะวันตกเพราะนั้นพวกเขาเหล่านั้นแม้กระทั่งบุคคลผู้ที่เป็นลูกหลานเนี่ยจะไม่ค่อยให้ความสนใจนะครับกับบรรดาคนชราบรรดาพ่อแม่ของพวกเขาและปล่อยไงปล่อยให้อยู่ในบ้านพักคนชราซึ่งจะแตกต่างจากพวกเราจะแตกต่างจากบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอะไรเพราะเราเรียนรู้กุรอานเพราะเราเรียนรู้หะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษของท่านนบีได้กล่าวไว้นะครับจากรายงานของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮูท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสได้กล่าวนะครับว่าอันนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นก็ละได้กล่าวว่าผมเชื่อนะครับว่าหลายคนเนี่ยเพิ่งที่จะเคยได้ยินหะดีษบทนี้เป็นครั้งแรกอัลบารอกาตุมาอากาบิริกุมบารอกะความจำเริญความเมตตาปัจจัยยังชีพความสุขชีวิตที่อยู่ในโลกดุนยานี้จะมีบารอกะจะมีความจำเริญคำว่าความจำเริญไม่ได้หมายถึงการที่มีทรัพย์สินเงินทองอย่างมากมายแต่ความจำเริญก็คือการที่ทรัพย์สินเงินทองหรือริสกีปัจจัยยังชีพที่เราได้รับจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมันสร้างอีหม่านความศรัทธาให้แก่ตัวของเราและก็ครอบครัวของเราพี่น้องเคยเห็นไหมครับบางคนเนี่ยมีเงินทองมากมายแต่ชีวิตไม่มีความสุขเคยเห็นไหมมีเงินเยอะเลยแต่ลูกติดยามีเงินมากเลยแต่ชีวิตไม่มีความสุขเดี๋ยวมีปัญหากับภรรยาเดี๋ยวมีปัญหากับเพื่อนรอบบ้านเดี๋ยวมีปัญหากับญาติญาติเดี๋ยวมีปัญหากับพี่น้องมีเงินเยอะแต่ไม่มีบารอกะห์ไม่มีความจำเริญแต่บางคนอย่างเช่นพวกเราเนี่ยมีเงินไม่มากหาเช้ากินค่ำแต่เงินทองหรือริสกีปัจจัยยังชีพต่างๆเหล่านั้นที่เราได้มาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้ชีวิตของเรามีความสุขสามารถที่จะเลี้ยงดูลูกหลานสามารถที่จะอบรมลูกหลานให้ลูกหลานเนี่ยนะครับอยู่ในแนวทางของอิสลามเหมือนที่เราเห็นเนี่ยพี่น้องชื่นใจมั้ยว่าลูกหลานของเราขึ้นบนเวทีซะมาอ่านอัลกุรอานให้เราฟังมาอธิบายกุรอานให้เราฟังลูกหลานบางคนนำละหมาดให้กับพ่อแม่ถามว่าเราภูมิใจไหมพี่น้องภูมิใจแต่ถ้าเรามีเงินเยอะแต่ลูกหลานของเราไม่เอาไหนเราภูมิใจไหมไม่ภูมิใจเราไม่ดีใจเลยมันไม่มีบารักะห์มันไม่มีความจำเริญท่านนบีบอกนะครับว่าอันบารอกะตุมาอากาบิริกุมความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะมาพร้อมกับบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อาวุโสในหมู่ของพวกท่านนักวิชาการได้กล่าวนะครับว่าความหมายของคำกล่าวนี้ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือว่าอันนัลค่อยรอความดีงามทั้งหลายวันนัฟอาสิ่งที่เกิดประโยชน์ทั้งหลายอินนามาฮุวมาอาอากาบิรินาจะมาพร้อมกับผู้หลักผู้ใหญ่ของพวกเราวะอากาบิรุนานาอานีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าจะมีอยู่สองกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งอากาบิรุนาฟิซินนี่คือคนที่มีอายุมากปู่ย่าตายายของเราโตกีโตวังของเราที่พวกเขาเหล่านั้นยังมีชีวิตอยู่ร่วมกับพวกเราและเราให้เกียรติกับพวกเขาท่านนบีบอกนะครับว่ากลุ่มเหล่านี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่นำบารักะห์ความเจริญให้เกิดขึ้นกับตัวของเราครอบครัวของเราและก็สังคมของเราพี่น้องสังเกตได้เลยนะครับว่าครอบครัวใดก็ตามที่ให้เกียรติต่อผู้หลักผู้ใหญ่
ให้เกียรติต่อครูบาอาจารย์ครอบครัวและสังคมนั้นจะเป็นครอบครัวที่มีความเจริญครอบครัวและสังคมใดนะครับที่ไม่ดูแลไม่ให้เกียรติทอดทิ้งผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ให้ความสำคัญกับผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมเนี่ยครอบครัวและสังคมนั้นเนี่ยจะมีปัญหาเพราะนั้นความหมายที่หนึ่งของคำว่าคนที่มีความอาวุโสเนี่ยก็คืออาวุโสในเรื่องของอายุนะครับประเภทที่สองก็บอกว่ากีบารุนลิลก็คือคนอาวุโสในเรื่องของวิชาความรู้คนที่อาวุโสในเรื่องของวิชาความรู้ก็คือบรรดาผู้รู้ทั้งหลายบรรดาผู้ที่ศึกษาเรื่องราวของศาสนาศึกษากีตาบุลลอฮ์ศึกษาแบบฉบับแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและนำสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาสู่การปฏิบัติและนำสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาสู่การสอนการเรียนรู้ให้บุคคลรอบข้างเนี่ยปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องนั่นคือสิ่งหรือบุคคลผู้ที่จะทำให้สังคมเนี่ยมันมีความเจริญมีบารักะและพี่น้องที่รักทั้งหลายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยังบอกอีกนะครับว่าอินนะมินอิจลาลิลลาฮิตะอาลาสิ่งที่จะนำไปสู่การแสดงออกถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่เราจะแสดงออกถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิจลาลความยิ่งใหญ่ความสูงส่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกวันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราในฐานะของผู้ศรัทธาจะต้องแสดงออกแสดงออกถึงความเป็นมุสลิมของเราแสดงออกถึงการปฏิบัติอิบาดะห์ของเราแสดงออกถึงความตักวาความยำเกรงของเราเพื่ออะไรเพื่อเป็นการแสดงออกว่าเรานั้นให้เกียรติและเรานั้นสำนึกถึงความสูงส่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีบอกนะครับว่ามีอยู่ประการหนึ่งที่เป็นสิ่งที่จะทำให้เราแสดงออกถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออะไรอิกรอมูซีชัยบะตินมุสลิมก็คือการที่เรานั้นให้เกียรติต่อผู้หลักผู้ใหญ่ให้เกียรติต่อผู้หลักผู้ใหญ่คนอาวุโสในสังคมคำว่าให้เกียรติต่อผู้หลักผู้ใหญ่คนอาวุโสในสังคมพี่น้องที่รักทั้งหลายไม่ได้หมายความนะครับว่าให้เกียรติต่อบรรดาบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมเท่านั้นไม่ใช่แม้แต่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาไม่ใช่มุสลิมแต่ถ้าเขาเป็นคนดีก็เป็นสิ่งที่เป็นบุคคลที่เราจะต้องให้เกียรติด้วยเช่นเดียวกันครั้งหนึ่งเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่งอยู่กับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์สอนศาสนาอยู่ในมัสยิดนบวีที่เมืองมะดีนะห์เหล่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยก็นั่งล้อมท่านนบีเพื่อที่จะฟังในเรื่องราวของศาสนาปรากฏว่าได้มีชายชราคนหนึ่งซอฮาบะห์ชราคนหนึ่งเนี่ยได้เดินมาเพื่อที่จะรับฟังศาสนาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ที่อยู่นั่งอยู่เนี่ยนะครับต่างก็อิดเอื้อนไม่อยากที่จะขยายวงเพื่อที่จะชายชราคนนั้นเนี่ยมานั่งท่านนบีก็แสดงออกในสีหน้าด้วยกับสีหน้าที่ไม่พอใจและท่านนบีก็กล่าวนะครับว่าไลซะมินนาพวกท่านทั้งหลายจำฟังเอาไว้นะไม่ใช่พวกของเราไม่ใช่แนวทางของเราเยาวชนลูกหลานทั้งหลายฟังเอาไว้นะครับเมื่อใดก็ตามที่เรานั่งอยู่และมีผู้หลักผู้ใหญ่เดินมาเนี่ยเราจะต้องลุกให้ผู้หลักผู้ใหญ่เหล่านั้นนั่งเราจะต้องขยายที่ให้ผู้หลักผู้ใหญ่เหล่านั้นนั่งเพราะท่านนบีบอกว่าไลซะมินนามันลัมยัรฮัมซอกีรอนาไม่ใช่พวกของเราไม่ใช่แนวทางของเราไม่ใช่รูปแบบของเราที่บุคคลไม่ให้เกียรติต่อเยาวชนของพวกเราวะยะอริฟุชะรอฟะกะบีรอนาและไม่รู้ถึงคุณค่าของผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมของเราท่านนบีว่าในประเด็นนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะแรงนะพี่น้องไม่ใช่รูปแบบของเราไม่ใช่แนวทางของเราเราจะต้องอ่อนโยนและแสดงออกถึงความรักต่อบรรดาเด็กและเยาวชนของเรา
และเราจะต้องให้เกียรติต่อผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในสังคมของพวกเราด้วยเช่นเดียวกันแม้แต่บุคคลผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมในวันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสามารถที่จะพิชิตเมืองมักกะฮ์ถามพี่น้องนะครับว่าถ้าพี่น้องเป็นแม่ทัพสามารถที่จะพิชิตเมืองหนึ่งเมืองใดเนี่ยคนในเมืองนั้นต้องมาหาแม่ทัพใช่ไหมคนที่อยู่ในเมืองนั้นต้องมาสวามิภักดิ์ต่อแม่ทัพใช่ไหมครับแต่นี่ไม่ใช่คำสอนของอิสลามท่านอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้นำบิดาของท่านที่ชื่อว่าอบูกุฮาฟะบิดาของท่านอบูบักรตอนนั้นยังไม่รับอิสลามอัลลอฮุอักบัรอบูบักรบุคคลผู้ที่มีความประเสริฐที่สุดรองจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพ่อยังไม่รับอิสลามทำไมล่ะเพราะฮีดายะห์มันไม่ใช่เรื่องของเราฮีดายะห์หรือทางนำเนี่ยมันมาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหน้าที่ของเราคือการเรียกร้องการเชิญชวนหน้าที่ของเราคือการแสดงออกว่านี่คือมารยาทของอิสลามว่านี่คือแนวทางของอิสลามว่านี่คือรูปแบบการดำรงชีวิตของอิสลามเรียกร้องเชิญชวนบุคคลอื่นมาสู่ความเข้าใจในเรื่องของศาสนาอิสลามแต่ฮีดายะห์ในการที่จะทำให้เขารับอิสลามหรือไม่รับอิสลามไม่ใช่หน้าที่ของพวกเราพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงกล่าวแก่ท่านนบีนะครับว่าอินนะกะลาตะฮดีมันอะห์บับตะโอ้มุฮัมมัดแท้จริงเจ้าจะไม่สามารถให้ทางนำแก่บุคคลที่เจ้ารักอายะห์กุรอานอายะห์นี้เนี่ยลงมาเมื่อไหร่ลงมาในวันที่ลุงอันเป็นที่รักของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ชื่อว่าอบูตอลิบเสียชีวิตหน้าประวัติศาสตร์เรารู้ใช่ไหมครับว่าตลอดระยะเวลาที่ท่านนบีเผยแพร่ศาสนาที่เมืองมักกะฮ์ถูกอะไรถูกทำร้ายถูกด่าทอถูกกลั่นแกล้งและบุคคลผู้ที่คอยปกป้องท่านนบีเนี่ยก็คือลุงของท่านคือท่านอบูตอลิบอยู่ใกล้ชิดนบีรู้ในสิ่งที่เป็นมารยาทของท่านนบีแต่ไม่รับอิสลามอัลลอฮุอักบัรอินนะกะลาตะฮดีมันอะห์บับตะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกไงโอ้ไม่สามารถที่จะให้ทางนำแก่บุคคลที่เจ้ารักได้เพราะนั้นตรงนี้มันก็สอนเราเช่นเดียวกันนะครับว่าหน้าที่ของเราในทุกวันนี้เนี่ยเราจะสอนลูกหลานของเราเราจะสอนสามีของเราเราจะบอกภรรยาของเราในเรื่องของศาสนาอิสลามเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทำแต่ความสำเร็จอยู่นะที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราจะต้องขอดุอาขอให้มากๆแต่ท่านนบีก็ขอนะแต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะให้เป็นบทเรียนแก่อุมมะห์ประชาชาติของท่านในวันที่ท่านอบูตอลิบเสียชีวิตท่านนบีก็กล่าวแก่ท่านอบูตอลิบนะครับว่ายาอัมมีโอ้ลุงของฉันกุลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพียงแค่ลุงกล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยฉันจะนำคำกล่าวของลุงเนี่ยนะครับไปบอกแก่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอบูละฮับนั่งอยู่ข้างๆบอกว่าอบูตอลิบแกจะกล่าวได้ยังไงแกจะละทิ้งแนวทางของอับดุลมุตตอลิบผู้ที่เป็นบิดากันนั้นหรือท่านอบูตอลิบผู้น่าสงสารก็กล่าวนะครับว่าฉันขอตายอะลามิลลาติอับดุลมุตตอลิบฉันขอตายในแนวทางของอับดุลมุตตอลิบท่านนบีร้องไห้ด้วยกับความเสียใจพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ประทานกุรอานอายะห์นี้ลงมาอินนะกะลาตะฮดีมัลอะห์บับตะวะลากินนัลลอฮะยะฮดีมัยยะชาแท้จริงเจ้าไม่สามารถที่จะนำทางฮิดายะห์แก่บุคคลที่เจ้ารักแต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ฮีดายะแก่บุคคลผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ท่านอบูกุฮาฟะผู้เป็นบิดาของท่านอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุเช่นเดียวกันนะครับจนกระทั่งวันที่ท่านนบีพิชิตเมืองมักกะฮ์ท่านอบูกุฮาฟะก็ยังไม่รับอิสลามท่านอบูบักรก็จูงผู้ที่เป็นบิดามาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอท่านนบีเห็นท่านอบูกุฮาฟะ
ชายชราอายุ80กว่าท่านนบีก็กล่าวกับท่านอบูบักรนะครับว่ายาอาบาบักรโออบูบักรเอ๋ยเราอักรัตตะอัชเชคฟีไบติฮีทำไมล่ะไม่ให้ผู้ที่เป็นบิดาผู้อาวุโสคนนี้เนี่ยอยู่ที่บ้านเพื่อที่ฉันจะได้เดินไปหาอัลลอฮฺอักบัรอบูกัวฟายังไม่เป็นมุสลิมแต่ท่านนบีผู้ที่สามารถพิชิตเมืองมักกะกล่าวด้วยกับมารยาทที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอนแก่ท่านทำไมล่ะไม่ให้อบูกัวฟาอยู่ที่บ้านแล้วฉันเนี่ยจะเดินไปหากับอบูกัวฟาเองท่านอบูบักบอกว่าฉันอยากที่จะนำพ่อของฉันเนี่ยมาพบกับท่านโอท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอท่านอบูกัวฟาเนี่ยนะครับมานั่งอยู่ข้างหน้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เอามือของท่านเนี่ยนะครับลูบไปที่หน้าอกของท่านอบูกุฮาฟะขอดุอาอ์ต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและกล่าวนะครับว่าอบูกุฮาฟะเอ๋ยอัสลิมตัสลัมให้ท่านเข้ามาสู่การเป็นมุสลิมเถิดแล้วชีวิตของท่านก็จะมีความปลอดภัยทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ท่านอบูกุฮาฟะรอฎิยัลลอฮุอันฮุก็กล่าวกะลิมะชาดาอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะกะรอซูลุลลอฮ์ขอปฏิญาณตนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่ามีพระเจ้าที่ควรแก่การอิบาดะห์สักการะอื่นใดนอกจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านเป็นรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือมารยาทที่ท่านนบีสอนแก่พวกเรานะครับว่าแม้แต่คนที่มีความอาวุโสที่ไม่ใช่มุสลิมแต่เป็นสิทธิที่เราจะต้องปฏิบัติต่อพวกเขาในเรื่องของการให้เกียรติเพราะนั่นคือเป็นการแสดงออกถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครั้งหนึ่งท่านอุมัรอิบนุลคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุในยุคสมัยที่ท่านครองตำแหน่งคอลีฟะห์ท่านอุมัรเนี่ยนะครับเป็นคนที่รู้กันอยู่นะครับว่าในทุกค่ำคืนเนี่ยท่านอุมัรจะเดินไปรอบๆเมืองมะดีนะห์เพื่อที่จะดูว่าบ้านไหนครอบครัวไหนเนี่ยที่มีความต้องการมีความปรารถนาในเรื่องอะไรท่านก็จะให้การช่วยเหลือจนกระทั่งบางครั้งชาวเมืองมะดีนะห์ก็ไม่รู้นะครับว่าคนที่ช่วยเหลือน่ะคือคอลีฟะห์ผู้ที่เป็นผู้นำวันหนึ่งท่านอุมัรเดินตรวจตาในเมืองมะดีนะห์พบชายชราคนหนึ่งเดินไปยังบ้านหลังต่างๆเพื่อที่จะขอซอดาเกาะห์ท่านอุมัรถามนะครับว่าชายชราคนนี้เนี่ยเป็นใครทหารของท่านอุมัรอิบนุลคอตอบบอกนะครับว่าชายชราคนนี้เป็นอะห์ลุซิมมะห์คำว่าอะห์ลุซิมมะห์คืออะไรคือบุคคลผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมที่มาอาศัยอยู่ในอาณาจักรอิสลามที่พวกเขาเหล่านั้นจะต้องจ่ายยิซยะห์จะต้องจ่ายภาษีนะครับให้กับอาณาจักรอิสลามเพื่อเป็นหลักประกันในการที่จะได้รับความปลอดภัยในการอยู่ในอาณาจักรอิสลามพี่น้องดูนี่คือศาสนาของพวกเรานะครับคนที่ไม่ใช่มุสลิมสามารถที่จะอาศัยอยู่ในอาณาจักรอิสลามได้อย่างมีความปลอดภัยสามารถที่จะแสดงออกในเรื่องของการปฏิบัติอิบาดะห์ของพวกเขาโดยไม่ถูกรบกวนพอท่านอุมัรรู้แบบนั้นเนี่ยนะครับท่านอุมัรก็จับมือชายคนนั้นอะลุลกิตาบเป็นชาวคัมภีร์เป็นคนแก่ที่มาอาศัยอยู่ในเมืองมะดีนะห์เดินขอซอดาเกาะห์ตามบ้านต่างๆพอท่านอุมัรรู้ท่านอุมัรจับมือของชายคนนั้นแล้วก็เดินไปยังกองคลังของมุสลิมและก็กล่าวแก่ผู้ที่ทำหน้าที่ในการดูแลกองคลังเนี่ยนะครับว่าให้นำเงินในคลังเนี่ยมาให้ดูแลแก่ชายผู้นี้เพราะเขาเคยจ่ายยิซยะห์จ่ายเงินให้กับอาณาจักรของเราเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับการเลี้ยงดูการให้เกียรติจากกองคลังของมุสลิม
และใครก็ตามที่อาศัยอยู่ในอาณาจักรอิสลามและอยู่ในลักษณะนี้เขาก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับการช่วยเหลือในลักษณะนี้ด้วยเช่นเดียวกันอัลลอฮฺอักบัรมีไหมครับพี่น้องในโลกตะวันตกที่เขาให้เกียรติกับต่อผู้หลักผู้ใหญ่ให้เกียรติต่อผู้อาวุโสเหมือนกับที่เขาให้เกียรติเหมือนกับที่อิสลามนั้นให้เกียรติต่อพวกเขาแม้แต่ขนาดทำสงครามเขากล่าวนะครับว่าสถิติกล่าวนะครับว่าในสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมีผู้เสียชีวิตประมาณ42ล้านคนส่วนใหญ่ของผู้ที่เสียชีวิต 60% เนี่ยเป็นเด็กสตรีและคนชราเรามาดูคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาที่ท่านจะส่งกองทัพออกไปทำสงครามเนี่ยท่านนบีสั่งแก่ผู้ที่เป็นผู้นำกองทัพนะครับว่าอุกซูบิสมิลลาห์จงออกไปทำสงครามด้วยกับพระนามของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะลามิลละติรอซูลิลลาห์ด้วยกับแนวทางด้วยกับแบบฉบับของรอซูลของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลาตักตุลูวะลีดาและอย่าได้สังหารเด็กวะลาอาวินอาวิมอิมรออาจันและอย่าได้ฆ่าสตรีใครสั่งนบีสั่งเวลาที่พวกท่านไปทำสงครามอย่าได้สังหารเด็กอย่าได้ฆ่าสตรีวะลากะบีรอนฟานียะคนที่เป็นคนแก่ก็อย่าไปรังแกอย่าไปฆ่าเขาวะลามุอ์ตะซิมันบิซาวมะอาจินคนที่เป็นนักบวชที่อยู่ในเขาเรียกอะไรนะในโรงสวดที่อยู่ในบ้านของพวกเขาเนี่ยก็อย่าไปทำร้ายเขาวะลาตักรบูนักลาต้นไม้ที่ให้พืชผลอย่าไปตัดมันอัลลอฮฺอักบัรพี่น้องเห็นไหมครับว่าสงครามมีไหมสงครามสงครามที่เราเห็นเนี่ยในสงครามโลกครั้งที่สองหย่อนระเบิดปรมาณูมาเป็นไงเด็กสตรีคนแก่คนหนุ่มต้นไม้บ้านเรือนเป็นไงพังเสียหายหมดเลยแต่ศาสนาอิสลามสอนเอาไว้ด้วยกับคำกล่าวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่าได้ฆ่าเด็กอย่าได้ฆ่าสตรีอย่าได้ฆ่าคนแก่คนชราต้นไม้ก็อย่าได้ไปตัดมันและอย่าได้ไปทำลายบ้านเรือนนี่คือสิ่งที่ทำให้เราเห็นนะครับว่าศาสนาอิสลามนั้นสอนให้พวกเราเนี่ยนะครับรู้ถึงสิ่งหรือสิทธิที่เราจะต้องให้ต่อผู้หลักผู้ใหญ่ของเราท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวนะครับว่าอันนะอารอบียันได้มีชายอาหรับชนบทคนหนึ่งได้มาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและกล่าวแก่ท่านนบีนะครับว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันค่อยรุนนาสผู้ศรัทธาประเภทไหนเนี่ยที่เป็นผู้ศรัทธาที่ดีที่สุดท่านนบีกล่าวตอบนะครับว่ามันตอละอุมรุฮูวะฮัสุนาอามาลูฮูคนที่ดีที่สุดในหมู่ของพวกท่านผู้ศรัทธาที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือบุคคลผู้ที่ซึ่งมีอายุยืนยาวเพราะนั้นพวกเราต้องอัลฮัมดุลิลละห์เราเป็นคนดีนะที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นคนที่มีอายุยืนยาวอายุ50ปีอายุ60ปีบางคน70ปีแล้วมีอายุยืนยาววะฮาซุนาอามาลุแต่เป็นการยืนยาวแบบไหนเป็นการยืนยาวที่เราละหมาดพวกเราไม่ทิ้งละหมาดเราเป็นคนดีนะที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกเราถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเราเป็นคนดีนะที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกเราประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีนี่แหละครับคือสิ่งที่เป็นคนดีนะที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีสิทธิมีหน้าที่หลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่เราจะต้องปฏิบัติต่อบรรดาผู้อาวุโสของพวกเรามาดูในคำสั่งเสียของเหล่าบรรดาซะลัฟ
บรรดาบรรพชนของพวกเราเนี่ยที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวชมพวกเขานะครับว่าเป็นยุคสมัยที่ดีที่สุดคอยรุนนาสุกอรนีคนที่ดีที่สุดก็คือในยุคสมัยของฉันซุมมัลลาดียาลูนะฮูซุมมัลลาดียาลูนะฮูและหลังจากนั้นอีก200ปี300คนในยุค300ปีแรกเนี่ยที่เราเรียกเป็นยุคซะลาฟุศอละเป็นบุคคลผู้ที่มีความดีมีความประเสริฐที่สุดเรามาดูคำสั่งเสียของพวกเขาพวกเขากล่าวนะครับว่ากล่าวแก่ลูกหลานอิตตะกุลลอฮ์พวกเจ้าทั้งหลายจงยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งที่เราจะต้องสอนลูกของเรานี่คือสิ่งที่เราจะต้องสอนหลานของเราอย่าสอนพวกเขานะครับเพียงแค่ในเรื่องราวของโลกดุนยาในเรื่องของการใช้ชีวิตอย่าสอนเพียงแค่นั้นสอนให้พวกเขาเกรงกลัวต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมจำไม่ได้นะว่าเคยเล่าให้พวกเราฟังหรือเปล่าครั้งหนึ่งเนี่ยครูของท่านอิหม่ามอัชชาฟีรอฮิมะฮุลลอฮ์ต้องการที่จะสอนบรรดาลูกศิษย์เนี่ยให้รู้ถึงคำว่าความยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้ลูกศิษย์แต่ละคนเนี่ยนะครับถือไก่คนละตัวให้แต่ละคนถือไก่คนละตัวแล้วครูก็บอกนะครับว่ามีสิ่งที่ฉันจะสั่งพวกท่านพวกเจ้าทั้งหลายให้ทำเนี่ยทำอะไรให้เอาไก่แต่ละตัวเหล่านี้เนี่ยไปเชือดในที่ที่ไม่มีใครเห็นลูกศิษย์ต่างก็แยกย้ายกันไปนะครับเอาไก่ไปเชือดพอเชือดเสร็จก็กลับมาแต่ละคนก็มาบอกกับครูนะครับว่าเอาไก่ไปเชื่อตรงนั้นเอาไก่ไปเชื่อตรงนี้นะครับในสถานที่ที่ไม่มีใครเห็นแต่ปรากฏว่ามีเด็กอยู่คนหนึ่งชื่อว่ามูฮัมหมัดบินอิดริสอัชชาฟีรีก็คือท่านอิหม่ามอัชชาฟีรอฮิมาฮุลลอฮ์เดินอุ้มไก่กลับมาหาครูทำไมล่ะครูก็ถามมูฮัมหมัดฉันสั่งแกให้ไปเอาไก่ไปเชื่อทำไมล่ะแกอุ้มไก่กลับมาท่านอิหม่ามอัชชาฟีรอฮิมาฮุลลอฮ์กล่าวนะครับว่ายาชัยคีโอ้ผู้ที่เป็นครูของฉันฉันไม่รู้ว่าจะมีสถานที่แห่งไหนบนชั้นฟ้าและหน้าแผ่นดินนี้ที่จะรอดพ้นจากการรู้ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เพราะนั้นยังไม่มีที่ที่ฉันจะไปเชื่อดและทำให้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่รู้ได้นี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องสอนลูกหลานของพวกเรานะครับให้เขามีความตักวามีความยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอเล่าถึงเรื่องนี้เนี่ยทำให้ผมนึกนะครับถึงภรรยาของลูกท่านอุมัรอิบนุลคอตตอบท่านอุมัรในยุคสมัยที่ท่านครองตำแหน่งคอลีฟะเมื่อกี้เล่าให้ฟังใช่มั้ยในยามค่ำคืนเนี่ยท่านก็จะเดินไปยังที่ต่างๆในเมืองมะดีนะห์เนี่ยมีอยู่คืนหนึ่งท่านอุมัรเดินผ่านบ้านหลังหนึ่งและได้ยินเสียงพูดคุยกันระหว่างแม่กับลูกแม่บอกลูกนะครับว่าให้ไปรีดนมแพะมาพอไปรีดมาแล้วทำไงแล้วเอาน้ำเนี่ยเทใส่นมแพะเพื่อน้ำนมมันจะได้เยอะๆแล้วจะได้นำไปขายจะได้กำไรมากลูกบอกนะครับว่ายาอุมมาโอ้แม่ของฉันท่านจำไม่ได้หรือว่าอุมัรห้ามไม่ให้ทำแบบนี้เพราะอะไรเพราะมันเป็นการช่อโกงอุมัรห้ามเอาไว้แม่บอกว่าไงอุมัรมันจะมาเห็นอุมัรจะมาเห็นได้ไงล่ะนี่มากลางคืนอยู่ในบ้านเราอุมัรไม่เห็นอุมัรไม่รู้หรอกลูกสาวกล่าวว่าไงลูกสาวกล่าวว่าแม้ว่าอุมัรไม่เห็นแต่พระเจ้าของอุมัรก็รู้ในสิ่งที่เราทำอุมัรได้ยินพอเช้ามาอุมัรบอกนะครับบอกแก่ลูกชาย
ฉันจะสู่ขอผู้หญิงให้แก่วันนี้ฉันจะไปสู่ขอผู้หญิงให้แก่แล้วอุมัรก็ไปสู่ขอลูกสาวของบ้านหลังนั้นเนี่ยให้กับลูกชายของเขาและพี่น้องรู้ไหมครับว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะครับลูกของลูกของอุมัรเนี่ยก็กลายเป็นแม่ของคอลิฟะที่มีชื่อเสียงก็คือท่านอุมัรบุตรของท่านอับดุลอาซีซรอฮิมะฮุลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรนี่คือสิ่งในการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนให้กับบุคคลผู้ที่มีความตักวามีความศรัทธามีความยำเกรงต่อพระองค์พอพูดเนี่ยไปเรื่อยมีเล่าเรื่องเล่าอีกเรื่องนึงให้เราเห็นคนที่มีความยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยบังเกรียอัลเลาะห์ให้ในสิ่งที่พวกเขาไม่คิดอายะห์กุรอานบอกว่าไงว่าไม่ยัตกิลลาฮะยัจอัลละฮูมักรอยาวะยัรซุกฮุมินไฮซุลายะห์ตะซิบใครก็ตามที่มีความยำเกรงมีความตักวาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ทางออกในทุกปัญหาที่เกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเขาทุกวันนี้เราแสวงหาทางออกในปัญหาที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราบางครั้งเราไม่พบกับทางออกเราต้องกลับมาถามตัวเราเองว่าวันนี้เรามีความตักวามีความยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงหรือเปล่าเพราะนี่คือคำสั่งนี่คือคำกล่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ที่มีความยำเกรงอัลเลาะห์จะให้ทางออกผู้ที่มีความยำเกรงต่อฉันจะประทานริสกีในหนทางที่เขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนชายหนุ่มคนหนึ่งเป็นคนโมร็อกโกไปทำงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกาไปทำงานที่ตึกแห่งหนึ่งตึกสูงหนุ่มๆฟังให้ดีนะมีอยู่วันหนึ่งขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์เนี่ยเวลาคนขึ้นก็ขึ้นกันหลายคนตึกมันสูงใช่ไหมพอขึ้นลิฟต์แต่ละชั้นคนก็ออกทีละคนทีละคนทีละคนจนกระทั่งเหลือเขากับผู้หญิงในลิฟต์เพียงแค่สองคนลิฟต์ก็ขึ้นจนกระทั่งถึงชั้นที่ทั้งสองเนี่ยกดก็ออกมาพอออกมาจากลิฟต์ผู้หญิงที่อยู่ในลิฟต์กับชายหนุ่มโมร็อกโกเนี่ยก็ถามรู้ไหมเขาถามว่าไงถามว่าท่านฉันมีคำถามจะถามคำหนึ่งฉันไม่ใช่คนสวยหรอทำไมถามแบบนั้นล่ะเพราะตลอดระยะเวลาที่อยู่ในลิฟต์กันเพียงลำพังสองคนเนี่ยท่านไม่มองมายังใบหน้าของฉันเลยท่านมองไปยังพื้นอย่างเดียวชายผู้นั้นบอกนะครับว่าสาเหตุเพราะว่าศาสนาอิสลามของฉันเนี่ยรอซูลของฉันศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยให้ลดสายตาลงต่ำไม่ให้มองไปยังสตรีที่สามารถที่จะแต่งงานได้แต่ยังไม่ได้แต่งงานกันผู้หญิงคนนั้นก็ถามถึงเรื่องราวของอิสลามชายผู้นี้ก็เอาหนังสือตำรับตำรามาสอนและหวังว่าสตรีคนนั้นเนี่ยจะรับอิสลามขอดุอาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นรับอิสลามพอผู้หญิงคนนั้นรับอิสลามพี่น้องที่รักทั้งหลายก็มาขอแต่งงานกับชายคนนี้พี่น้องรู้ไหมผู้หญิงคนนั้นเป็นใครเป็นเจ้าของบริษัทที่ชายหนุ่มคนนี้ทำงานเป็นเจ้าของตึกที่ขึ้นลิฟต์มาด้วยกันเนี่ยใครก็ตามที่ยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์จะให้ทางออกและอัลเลาะห์จะประทานริสกีปัจจัยยังชีพในหนทางที่เขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนนะครับซอบะห์เหล่าบรรดาผู้รู้เนี่ยบรรดาซะลัฟของพวกเราสอนลูกหลานของเขาประการแรกอิตตะกุลลอฮ์ให้พวกท่านทั้งหลายยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะซาวิดูอักบารอกุมและให้ผู้หลักผู้ใหญ่เวลาที่มีเรื่องหนึ่งเรื่องใดมีการตัดสินใจเรื่องหนึ่งเรื่องใด
มีต้องการที่จะให้เรื่องหนึ่งเรื่องใดมีผู้นำเนี่ยให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมเนี่ยเป็นผู้นำซาวิดูอักบารกุมให้ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเป็นผู้นำฟาอินนันเก้ามาอิดาซาวดูอักบารหุมคอลาฟูอาบาหุมเพราะเมื่อใดก็ตามที่พวกเจ้าทั้งหลายให้คนที่อาวุโสเป็นผู้นำก็เท่ากับเจ้าทั้งหลายนั้นล้ำลึกถึงฉันล้ำลึกถึงผู้ที่เป็นพ่อฟาอิดะซาวะดูอัสกอรอฮุมแต่เมื่อใดก็ตามที่พวกเจ้าทั้งหลายให้คนที่ด้อยอาวุโสขึ้นมาเป็นผู้นำเนี่ยอัสรอบิฮิมดาลิกาฟีอัคฟาฮิมเท่ากับพวกเจ้าทั้งหลายกำลังดูถูกดูแคลนคนอาวุโสในสังคมของพวกเจ้าเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับว่าส่วนหนึ่งจากการให้เกียรติแสดงออกถึงความยิ่งใหญ่ต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นคืออะไรคือการที่เราต้องให้เกียรติต่อบรรดาผู้อาวุโสพี่น้องที่รักทั้งหลายสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นกุรอานหรือไม่ว่าจะเป็นฮะดิษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นสิ่งที่ถูกสอนจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อที่จะให้คนในสังคมที่เป็นมุสลิมเนี่ยสามารถที่จะดำรงตนได้อย่างมีเกียรติแต่เป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะครับในยุคสมัยปัจจุบันที่วันนี้ลูกหลานของเราหลายหลายคนเนี่ยกับถูกอบรมด้วยกับบุคคลผู้ที่ไม่เคยสอนให้ลูกหลานของเรานั้นรู้จักพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เคยสอนให้ลูกหลานของเราเนี่ยนะครับให้เกียรติต่อผู้หลักผู้ใหญ่สอนแต่เรื่องราวของวิชาความรู้เพื่อที่กล่าวอ้างว่าจบออกไปแล้วจะได้มีงานทำจบออกไปแล้วจะได้ทำงานดีๆจบออกไปแล้วจะได้มีเงินเดือนสูงๆแต่ไม่เคยสอนให้พวกเขาเหล่านั้นมีน้ำตาด้วยกับความเกรงกลัวต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยเวลาที่เราพูดถึงเรื่องราวเหล่านี้ค่อยๆจะบอกนะครับว่ามันเป็นเรื่องราวของเมื่อ 1,400 กว่าปีมาแล้วนี่เป็นยุคสมัยใหม่นี่เป็นเจน X เจน Y นะครับพวกพ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่รู้หรอกว่าการใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วไม่ใช่ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายคำสอนของศาสนาอิสลามแม้ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปแค่ไหนเนี่ยก็ยังคงอยู่เพราะอะไรเพราะมันเป็นสิ่งที่มาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วคำถามว่าแล้วเยาวชนของพวกเราล่ะเราจะไม่สนใจพวกเขาเราจะไม่พวกเขามีโอกาสที่จะแสดงออกในเรื่องของความเป็นความไม่ใช่เยาวชนของพวกเราจะต้องให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมของพวกเราด้วยเช่นเดียวกันให้เขาเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้หลักผู้ใหญ่ให้เขาเรียนรู้จากสิ่งที่บ่มเพาะในเรื่องของการดำรงชีวิตของผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผ่านมาให้เขาได้เรียนรู้ในสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้เขาได้เรียนรู้ในเรื่องของมารยาทให้เขาได้เรียนรู้ในเรื่องของการใช้ชีวิตมีกี่คนมาแล้วนะครับของเยาวชนของพวกเราที่ทำในสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็มาร้องไห้เสียใจว่าถ้าวันนั้นเนี่ยฉันฟังคำพูดของพ่อของฉันถ้าวันนั้นฉันฟังคำแนะนำของโต๊ะของฉันถ้าวันนั้นฉันฟังคำแนะนำของผู้หลักผู้ใหญ่ของฉันเนี่ยฉันคงไม่เป็นในสภาพนี้เพราะนั้นอิสลามจึงสอนให้กับบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมเนี่ยจะต้องให้เกียรตินะครับต่อผู้หลักผู้ใหญ่รับฟังในเรื่องของความเห็นสิ่งใดก็ตามเนี่ยที่ผู้หลักผู้ใหญ่บางเรื่องบางยุคสมัยเปลี่ยนบางเรื่องบางสิ่งผู้หลักผู้ใหญ่ไม่รู้คนที่เป็นเด็กเยาวชนก็สามารถที่จะบอกแต่บอกด้วยกับมารยาทแนะนำด้วยกับคำพูดที่ดีไม่ใช่บอกว่าฉันรู้มากกว่าปู่ของฉันย่าของฉันโตของฉันไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้ไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่คำพูดที่ออกมาจากปากของลูกหลานของบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมมาดูตัวอย่างนะครับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาซึ่งเป็นบุตรของท่านอุมัรอิบนุคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุเนี่ยครั้งหนึ่งได้นั่งอยู่ร่วมกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
และบุคคลผู้ที่นั่งร่วมกับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรเนี่ยก็คือผู้ที่เป็นพ่อคือท่านอุมัรอิบนุคอตตอบคือท่านอบูบักรอัสซิดดีกและเหล่าบรรดาซอบะอาวุโสอีกหลายคนท่านนบีกล่าวถามแก่เหล่าบรรดาซอบะนะครับว่าอัคบิรูนีบิชายอรตินพวกท่านทั้งหลายตอบฉันมาสิว่าจะมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งมัสลูฮามัสลุนมุสลิมีลักษณะของต้นไม้ต้นนั้นเนี่ยจะเป็นลักษณะเดียวกับผู้ศรัทธาจะเป็นลักษณะเดียวกับมุสลิมยุจีอุกูลาฮากุลลาฮีนินบิอิซนิร็อบบิฮาที่จะให้ผลสามารถที่จะมารับประทานได้ด้วยกับการอนุมัติของพระผู้อภิบาลของมันวะลาตะฮุตตุวะรอกอฮาและใบของมันจะไม่ร่วงนบีถามเหล่าบรรดาซอบะเหล่าบรรดาซอบะพอนบีถามถึงลักษณะของต้นไม้ก็คิดต้นไม้นั้นต้นไม้นี้นะครับท่านอุมัรท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุก็กล่าวนะครับว่าฉันคิดว่าคำตอบของต้นไม้ที่ท่านนบีถามคือต้นอินทผลัมพอท่านนบีถามอบูบักรก็ไม่ตอบอุมัรก็ไม่ตอบท่านนบีก็เฉลยว่าต้นไม้ที่ว่านี้ก็คือต้นอินทผลัมเพราะออกมาจากมัจลิสที่ท่านนบีสอนเนี่ยท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุก็กล่าวแก่พ่อของเขาก็คือท่านอุมัรนะครับว่ายาอับจีโอ้บิดาของฉันวะกออาฟีนัฟซีอันนะกละสิ่งที่เป็นคำตอบในคำถามของท่านนบีเนี่ยฉันนึกในใจว่าคือต้นอินทผลัมก็ล่ะอุมัรถามว่ามามานาอากะอันตะกูลาแล้วทำไมแกไม่ตอบแก่ท่านนบีล่ะอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรรู้ไหมรู้คำตอบที่ถูกไหมรู้แล้วทำไมไม่ตอบล่ะท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรกล่าวนะครับว่าเรากุนตะฮาการะฮับบะอิลัยยะมินกะซาวะกะซาอุมัรถามว่าทำไมไม่ตอบถ้าเธอตอบเนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรกล่าวนะครับว่ามามานะอานีอิลลาลัมอารอกะวะลาอาบาบักรินตะกัลลัมตุมาฟะกะริฮตุที่ฉันไม่ตอบเนี่ยอันเนื่องมาจากณสถานที่แห่งนั้นเนี่ยมีทั้งท่านผู้ที่เป็นพ่อมีทั้งท่านอบูบักรอัสซิดดีกผู้อาวุโสและบรรดาซอบะอีกหลายๆคนฉันจึงรังเกียจที่จะตอบคำถามต่อหน้าของผู้หลักผู้ใหญ่อัลลอฮุอักบัรนี่คือมารยาทนะครับที่ถูกสอนจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เมื่อไรก็ตามนะครับที่มีคำถามเกิดขึ้นในสังคมและถ้าผู้หลักผู้ใหญ่ไม่รู้เนี่ยก็อนุญาตนะครับให้เยาวชนให้เด็กหรือผู้ที่มีความรู้ที่ได้ศึกษามีความเชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆเหล่านั้นตอบได้เหมือนกับครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับท่านอุมัรอิบนุคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวถามเหล่าบรรดาซอบะห์ถึงความหมายของอายะห์กุรอานที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับว่าอิซาจาอันัสรุลลอฮิวัลฟัตวะรออัยตันนาสยัดคูลูนฟีดีนิลลาฮิอัฟวาจาฟัสับบิห์บิฮัมดิร็อบบิกะวัสตัฆฟิรอินนะฮูกานะตะวาบาอะไรคือความหมายของอายะห์กุรอานในอันนี้เหล่าบรรดาซอบะห์ที่อยู่กับท่านอุมัรก็บอกว่าความหมายของอายะห์นี้คือเมื่อใดก็ตามที่การพิชิตชัยชนะมาถึงก็จะเห็นบุคคลต่างๆมากมายเนี่ยเข้ามาสู่ศาสนาอิสลามท่านอุมัรหันไปที่ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเป็นเยาวชนและถามท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสนะครับว่าอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเนี่ยมีสมญานามว่าไงพี่น้องรู้ไหมตุรยุมานันกุรอานคือผู้ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความเข้าใจในความหมายของอัลกุรอานอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสอธิบายอายะห์กุรอานในอันนี้หน่อยพี่น้องรู้ไหมอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสอธิบายว่าไงอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสอธิบายว่าอายะห์นี้นั้นเป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ต้องการจะบอกแก่อุมมะประชาชาติของท่านนบีว่าอายันของท่านนบีใกล้จะมาถึงอัลลอฮฺบอกความเข้าใจเพราะนั้นถามว่าในสังคมอยู่ร่วมกันได้ไหมผู้อาวุโสกับเยาวชนอยู่ร่วมกันได้อยู่ร่วมกันได้ด้วยกับความรักของผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีต่อเด็กอยู่ร่วมกันได้ด้วยกับการให้เกียรติของเด็กที่มีต่อผู้หลักผู้ใหญ่และอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเช่นเดียวกันเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญที่เราจะต้องให้เกียรติด้วยเช่นเดียวกันก็คือบรรดาผู้รู้บรรดาครูบาอาจารย์ที่เรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาและปฏิบัติเน้นนะที่เรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาและปฏิบัติและนำสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่ถูกต้องไปสู่การสอนให้บุคคลต่างๆได้รับรู้เพื่อที่จะปฏิบัติบรรดาอุลามะบรรดาผู้รู้ที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับว่ายัรฟะอิลลาฮุลละดีนอามะนูมิงกุมวัลละดีนอูตุลอิลมะดะเราะญาตพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะยกฐานะระดับของบรรดาผู้ศรัทธาในหมู่ของพวกท่านเราเนี่ยนะครับเราเป็นผู้ศรัทธาระดับของพวกเราเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะยกตามแต่การปฏิบัติอิบาดะห์ของพวกเรานี่ไงผลประโยชน์ของอิบาดะห์ผลประโยชน์ของการละหมาดมันเกิดขึ้นตอนนี้แหละเราได้รับสวรรค์ด้วยกับความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและระดับบนสวรรค์จะมีความแตกต่างก็อยู่ด้วยกับการปฏิบัติอิบาดะห์การละหมาดการถือศีลอดการบริจาคการทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้จะทำให้ระดับของพวกเราเนี่ยมันมีความแตกต่างกันเห็นถึงความเมตตาเห็นถึงความยุติธรรมของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่ายัรฟะอิลลาฮุลละดีนอามะนูมินกุมวัลละดีนอูตุลอิลมะดะเราะญาตและบรรดาบุคคลผู้ที่เป็นผู้รู้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะยกให้สูงกว่าบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายผู้รู้เนี่ยจะต้องไปเรียนนอกไหมจำเป็นไหมไม่จำเป็นอัลุลอิลอุลามะคือใครคือคนที่เรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาและนำมาสู่การปฏิบัติและสอนในสิ่งที่เขารู้บัลลิกูอันนีวะลาอายะท่านนบีบอกนะครับว่าจงเผยแพร่จงบอกกล่าวแก่บุคคลอื่นจากฉันคือจากวิชาความรู้เรื่องราวของศาสนาวะลาอายะแม้ว่าจะเป็นอายะเดียวที่เรารู้เราเข้าใจบอกนะครับสอนให้กับบุคคลอื่นทีนี้วันเวลาที่ผู้รู้เนี่ยเป็นบุคคลที่เราจะต้องให้เกียรติเป็นบุคคลผู้ที่เราจะต้องยกย่องเป็นบุคคลที่เราจะต้องดูแลเป็นบุคคลที่เราจะต้องถามเมื่อใดก็ตามที่เราเกิดปัญหานะครับจะต้องถามจะต้องศึกษาความรู้จากบุคคลเหล่านั้นสังคมใดก็ตามที่มีผู้รู้อยู่ในสังคมแต่คนในสังคมนั้นไม่รู้จักที่จะใช้ประโยชน์จากผู้รู้เนี่ยสังคมนั้นขาดทุนในชุมชนของพวกเราเนี่ยนะครับถ้ามีเยาวชนที่มีความรู้ที่ไปศึกษาหาความรู้มาจากเมืองนอกเมืองนาหรือแม้แต่ในประเทศที่เขามีความรู้เนี่ยแต่ถ้าเราไม่รู้จักที่จะใช้ประโยชน์จากความรู้ของพวกเขาเนี่ยมาเปลี่ยนแปลงสังคมเนี่ยสังคมนั้นขาดทุนเยอะมากเลยที่ผมเห็นกลัวอะไรกลัวว่าถ้าให้ความสำคัญกับเขาแล้วตัวเองจะด้อยค่าลงกลัวว่าถ้าให้ความสำคัญกับเด็กคนนี้แล้วเดี๋ยวพอเลือกอิหม่ามฉันจะไม่ได้เป็นอย่างเนี้ยสังคมมันไม่ใช่เหมือนที่เรายกตัวอย่างเหมือนที่เราบอกเยาวชนและผู้อาวุโสสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้ให้ผู้อาวุโสเป็นเหมือนกับสมองให้เยาวชนเป็นเหมือนกับเรือนร่างที่จะเดินไปด้วยกันผู้รู้ก็เช่นเดียวกันเหมือนกับมันสมองของสังคมเขาบอกนะครับว่า
คนทั่วไปเนี่ยมุมมองหรือสิ่งที่แสดงออกต่อผู้รู้เนี่ยจะมีอยู่3ลักษณะเอาเราตรวจสอบเราเองว่าเราเป็นประเภทไหนประเภทที่1ไม่ให้เกียรติต่อผู้รู้ไม่ให้เกียรติต่อผู้รู้ไม่ให้ความสำคัญต่อความรู้แม้ว่าสิ่งที่ผู้รู้เหล่านั้นจะนำมากล่าวจะมาจากหลักการของศาสนามาจากกิตาบุลลอฮ์มาจากซุนนะห์แบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่สนใจไม่ให้เกียรติเพราะอะไรไม่ใช่พวกของฉันพวกนี้เขาบอกนะครับว่าฟะฮาอูลาอีฟีฮิมชิบฮุนบิลคอวาริดลักษณะของกลุ่มเหล่านี้ที่ไม่ให้เกียรติต่อผู้รู้เนี่ยเหมือนกับพวกคอวาริดพวกคอวาริดคือใครพวกคอวาริดคือบุคคลผู้ที่ซึ่งในยุคสมัยของท่านอาลีบินอบีตอลิบเนี่ยนะครับปฏิเสธนะครับปฏิเสธในการขึ้นครองตำแหน่งคอลีฟะของท่านอาลีบอกว่าท่านอาลีเนี่ยบิดพริ้วแล้วก็ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องกลุ่มเหล่านี้เป็นคนไม่รู้คนไม่รู้ไม่ใช่กลุ่มเหล่านี้เนี่ยมีความรู้ในเรื่องของฮาฟิซกุรอานแต่ไม่เข้าใจเพราะนั้นเขาจึงเปรียบเทียบว่าคนใดก็ตามที่ไม่ให้เกียรติต่อผู้รู้เนี่ยเหมือนกับคนเหมือนกับคอวาริดที่ไม่เข้าใจหลักการของศาสนากลุ่มที่สองกลุ่มผู้ที่ซึ่งให้เกียรติต่อบรรดาผู้รู้และเทิดทูนต่อผู้รู้เหนือกว่าสถานะของพวกเขาจนกระทั่งบางคนเทิดทูนผู้รู้เนี่ยไม่มีความไม่มีผิดสิ่งใดก็ตามที่ครูของฉันพูดแล้วก็ถูกทั้งหมดกลุ่มแรกว่าไงกลุ่มแรกไม่สนใจไอ้ผู้รู้กลุ่มนี้ไม่ใช่พวกของฉันไม่ใช่แนวไม่ใช่กลุ่มของฉันไม่ว่าจะพูดอะไรมาไม่ฟังอีกกลุ่มหนึ่งผู้รู้เชื่อถือต่อผู้รู้ให้เกียรติต่อผู้รู้จนกระทั่งเกินเลยสิ่งใดก็ตามที่ผู้รู้เหล่านี้พูดนี่คือสิ่งที่ฉันจะต้องฟังและนำมาสู่การปฏิบัติไม่ว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยจะถูกหรือผิดฉันไม่สนน่ะครูฉันว่าแบบนี้เยอะเลยบางเรื่องบางราวเนี่ยเวลาที่เราไปสอนในเรื่องของศาสนานะครับสอนว่านี่ซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำแบบนี้หลายครั้งผมได้ยินคำตอบมาพี่น้องเชื่อไหมปล่อยเราไว้แบบนี้แหละเราจะทำในสิ่งที่ปู่ย่าตายายผู้หลักผู้ใหญ่ผู้รู้ของเราสอนเรามาทั้งที่เราเอาอัลกุรอานทั้งที่เราเอาหะดีษทั้งที่เราเอาคำพูดของนักวิชาไปนำเสนอเขาก็ไม่ฟังเทิดทูนผู้รู้จนกระทั่งเกินเลยกลุ่มที่สามเรียกว่ากลุ่มสายกลางให้เกียรติต่อผู้รู้นะครับให้เกียรติต่อผู้รู้แต่ไม่เกินเลยเพราะอะไรเพราะผู้รู้ครูบาอาจารย์เนี่ยก็คือมนุษย์ปฐุชนธรรมดาคนหนึ่งซึ่งอาจจะถูกซึ่งอาจจะผิดแต่สิ่งที่เป็นความถูกต้องของพวกเขาเนี่ยมันมากกว่าความผิดโดยเฉพาะผู้รู้ซุนนะที่เผยแพร่ในเรื่องของแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่าผู้รู้เหล่านี้เนี่ยผิดไหมบางครั้งก็ผิดนะครับมีบางเรื่องมีบางมัสอะละห์ที่อาจจะวินิจฉัยนะครับที่อาจจะอ่านได้ข้อมูลมาอย่างไม่ครบถ้วนยังไม่ถูกต้องเขาก็ตัดสินเขาก็วินิจฉัยเขาก็ตอบปัญหาด้วยกับข้อมูลด้วยกับความรู้ที่เขามีเขาอาจจะผิดแต่หน้าที่ของเราคืออะไรสิ่งใดก็ตามที่เป็นความถูกต้องนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องนำมาสู่การปฏิบัติสิ่งใดก็ตามที่ผู้รู้กล่าวและเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องหน้าที่ของเราก็คือไม่นำสิ่งนั้นมาสู่การปฏิบัติและปฏิบัติในสิ่งที่เราได้รับหลักฐานที่ถูกต้องแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปดูถูกว่าถ้าผู้รู้คนนี้อาจารย์คนนี้พูดผิดในเรื่องนี้แล้วก็ฉันจะไม่ฟังไม่ใช่หลายสิ่งหลายอย่างหลายเรื่องหลายราวเขาพูดถูกแต่เขาอาจจะผิดเพียงแค่เรื่องสองเรื่องแต่เราจะต้องให้เกียรตินะครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นในสังคมเนี่ย
ท่าที่เห็นในยุคสมัยปัจจุบันพี่น้องที่รักทั้งหลายความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีเนี่ยนะครับจนกระทั่งทำให้ทุกคนเนี่ยเป็นอุลามะกันหมดเลยพี่น้องเข้าไปใน Facebook บางทีครูบาอาจารย์เขาเห็นไม่ตรงกันไอ้ลูกศิษย์ลูกหาแต่ละคนเนี่ยก็คอมเมนต์ก็ใส่จนกระทั่งทุกคนเนี่ยอันเลมหมดเลยจนกระทั่งกล่าวหาจนกระทั่งประนามจนกระทั่งดูแคลนนะครับบรรดาผู้รู้บรรดาครูบาอาจารย์แล้วถามว่าถ้าเราเอาเรื่องนี้เนี่ยเป็นหลักตกลงผู้รู้ทุกคนเนี่ยผิดหมดเลยฟังไม่ได้เลยเพราะฝ่ายนี้ก็ว่าคนนี้ผิดฝ่ายนี้ก็ว่าอีกฝ่ายผิดตกลงแล้วเราจะเรียนศาสนาจากใครล่ะใช่ไหมเพราะนั้นเราจะต้องเป็นกลุ่มสายกลางที่ไม่ดูแคลนผู้รู้หรือไม่ให้เกียรติต่อผู้รู้จนกระทั่งเกินเลยนะครับมนุษย์เป็นผู้ที่มีความผิดในหลักความเชื่อหลักอากีดะห์ของอะลุสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เนี่ยนะครับท่านอิมามตอตอฮาวีเราะฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าวะอุลามาอุสซะลัฟบรรดาผู้รู้ที่นำแนวทางของบรรดาบรรพชนมาสู่การสอนบรรดาครูบาอาจารย์ที่เรียนรู้ในเรื่องของสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและนำสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาสอนเนี่ยมีนัสซาบิกีนจากบรรดาผู้รู้ในยุคสมัยอดีตไม่ว่าจะเป็นท่านอิหม่ามต่างๆอิหม่ามมาลิกอิหม่ามอบูฮานีฟะอิหม่ามอัชชาฟีอิหม่ามอะห์มัดบรรดาผู้รู้ในยุคสมัยอดีตเนี่ยนะครับเป็นบุคคลผู้ที่เราจะต้องให้เกียรติวะมัมบะอ์ดะฮุมมินัตตาบิอีนและบรรดาผู้รู้ที่มาในยุคหลังซอฮาบะห์เราจะต้องให้เกียรติบรรดาตาบิอีนบรรดาผู้รู้ที่แนวที่เผยแพร่ศาสนาตามแนวทางถูกต้องเป็นผู้ที่เราจะต้องให้เกียรติอะห์ลุลคอยรวัลอัซรบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่ดีบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่ถ่ายทอดในเรื่องราวของศาสนามาถึงยุคสมัยของพวกเราวะอะห์ลุลฟิกวันนะซรเป็นบุคคลผู้ที่มีความเข้าใจเป็นบุคคลผู้ที่สามารถพิจารณาในสิ่งที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยลายุซกะรูนอิลลาบิลญะมีลหลักการของพวกเราคือว่าเราจะไม่พูดถึงพวกเขาเว้นแต่ด้วยกับสิ่งที่ดีจะต้องให้เกียรติจะต้องกล่าวว่ารอฮิมะฮุลลอฮ์ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตาแก่พวกเขาขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอภัยโทษให้กับพวกเขาถ้าพวกเขาทำในสิ่งที่ผิดขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายกฐานะของพวกเขาลายุซกะรูนอิลลาบิลญะมีลหลักการคือว่าจะต้องพูดถึงพวกเขาด้วยกับคำพูดที่ดีแม้แต่บรรดาครูบาอาจารย์ของพวกเราด้วยเช่นเดียวกันคนที่สอนกุรอานให้กับเราคนที่สอนเรื่องของการละหมาดให้กับเราบรรดาครูฟัรดูอีนนะครับที่สอนเรื่องราวของศาสนาให้กับเราจะต้องขอบคุณจะต้องพูดถึงเขาด้วยกับคำพูดที่ดีวะมันซะกะรอฮุมบิซูอินและใครก็ตามที่พูดถึงบรรดาผู้รู้บรรดาอุลามะด้วยกับคำพูดที่ไม่เหมาะสมฟะฮุวะอะลากอยริสซะบีลบุคคลเหล่านี้ไม่ใช่บุคคลผู้ที่อยู่ในแนวทางของอะลุสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เพราะท่านอิหม่ามอะห์มัดรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวนะครับว่าลูฮูมุลอุลามะเลือดเนื้อของบรรดาผู้รู้นั้นคำว่าเลือดเนื้อของผู้รู้คืออะไรคือการที่เราไปด่าว่าการที่เราไปกล่าวหาการที่เราไปดูถูกการที่เราไปประณามต่อบรรดาผู้รู้นั้นมัสมูมะอาบด้วยยาพิษเลือดเนื้อของบรรดาผู้รู้บรรดาอุลามะนั้นถูกอาบไว้ด้วยกับยาพิษมันชัมมะฮามาริดใครก็ตามที่ไปดมกลิ่นมันเขาก็จะป่วยวะมันอากาลาฮามาตใครก็ตามที่ไปกินเลือดเนื้อของบรรดาผู้รู้เนี่ยมาตตายเพราะนั้นนี่คือคำสอนของศาสนานี่คือคำสอนของอิสลามนี่คือแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการที่เราจะต้องให้เกียรติต่อบรรดาผู้อาวุโสและบรรดาผู้รู้ครูบาอาจารย์ของเรานะครับแต่เราจะไม่เกินเลย
ใครก็ตามที่เป็นคนอาวุโสที่เขาเป็นคนดีเขาเป็นคนมีอีหม่านนั่นคืออะฮ์ลุลคอยรนั่นคือคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักเพราะท่านนบีบอกนะครับว่าคนที่ดีที่สุดคือคนที่อายุยืนยาววะฮาซุนะอามาลุและประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการงานที่ดีวะชัรุนนาสคนที่เลวที่สุดมันตอลาอุมูรูหูอายุยืนยาวเช่นเดียวกันวะซาอามาลูหูแต่ทว่าเป็นบุคคลผู้ที่ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อคำสั่งของศาสนาเพราะนั้นพี่น้องจะต้องรู้นะครับว่าใครคือบุคคลที่เราจะต้องให้เกียรติผู้หลักผู้ใหญ่ประเภทไหนที่เราจะต้องให้แต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าเขาทำในสิ่งที่ไม่ดีแล้วเราจะไปด่าไม่ใช่หน้าที่เราคือสอนหน้าที่ของเราไม่ใช่ถูกอบรมมาในเรื่องของการด่าทอในเรื่องของการประณามหน้าที่ของเราคือการให้ในสิ่งที่เป็นความรู้หน้าที่ของเราคือการบอกหน้าที่ของเราคือการสอนหน้าที่ของเราคือการแนะนำและความสำเร็จนั้นอยู่ที่ใครหน้าที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากกับพวกเราในค่ำคืนวันนี้นะครับหวังเหลือเกินนะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นจะถูกนำไปถ่ายทอดให้กับลูกหลานของเราจะถูกนำไปสู่การปฏิบัตินะครับในบ้านของเราในสังคมของเราและนั่นแหละครับจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านของเราและสังคมของเรานั้นได้รับบารากะห์ความจำเริญจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับคำกล่าวที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้นะครับวันนี้คงจะพบปะกับพี่น้องด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับศ็อลลัลลอฮุอะลานบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีอัจมาอีน